รุงเทพค่ะหมอท่านว่าไงนะวันนั้นนานแล้วหนูก็จำไม่ได้แล้วแต่เด็กๆจะมั้งโอเคดูซิว่าสองมือเปล่าจะได้ไหมเนาะค่ะไม่ได้ก็อย่าว่ากันนะผ่านมาตั้ง48ปีแล้วเนาะค่ะโอเคอ่ะสังเกตดูครับน่าละเดี๋ยวจะมีคำตอบเองพลังงานบริสุทธิ์สัญจรว่าโหไม่ได้ยินหูข้างขวาไม่ได้ยินมาตั้งนานแล้วจ้าดูซิว่าลุงหมอจะช่วยได้ไหมถ้าช่วยได้ถ้าช่วยได้นะห้ามบอกว่าลุงหมอคือผู้พิเศษแมวนะดักคอไว้ก่อนนะถ้าช่วยได้แมวเวลามาช่วยทำช่วยคำแขนบนละเรื่องมันคนละประเทศไทยเลยเล่นเล่นโอ้เสียงดังกึกกักเลยเนาะปึ๊บนี่นะเอาละขี่ม้าเรียบคายแล้วโจมตีทีเนี้ยกลืนน้ำลายสิครับกลืนน้ำลายสิครับโอ้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะได้ยินชัดเลยตอนแรกข้างนี้มืดตึ๊บเลยได้ยินข้างเดียวเวลาจะคุยจะแล้วจับจะคุยแต่ข้างนี้ไม่ค่อยได้ยินเลยค่ะจริงๆค่ะเมื่อกี้ได้ยินเสียงตบมือข้างนี้ได้ยินชัดมากค่ะค่ะอัศจรรย์จริงๆค่ะอะไรพูดเล่นนะคะจริงๆค่ะค่ะไม่ได้ยินมานานหลายปีแล้ว48ปีไม่ค่อยได้ไปรักษาเลยฟังอยู่แต่ข้างเดียวเราไม่ใช่เขาเราอาจจะนัดกันมาก็ได้ที่เหมือนบางวันก็ดูในยุคเหมือนหน้าม้าที่เป็นน้องอีมัน
เกินครับมันใหญ่เนาะผมดักไว้ตั้งแต่ที่แรกแล้วว่าถ้าได้ยินห้ามบอกว่าลุงหงอกคือผู้พิเศษเด็ดขาดผมดักคอตั้งแต่ที่แรกแล้วเนาะโอเคเนาะมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับจ้ามีอะไรเพิ่มเติมเกินกว่าที่จะพอจะบรรยายได้ไหมครับมีอะไรเพิ่มเติมที่จะบรรยายเพิ่มขึ้นมาไหมฮะในส่วนตัวครับความรู้สึกที่อยากจะพูดมากกว่านี้มีไหมครับจัดงานเด็กๆนี่นี่เป็นต้อง48ปีเนาะค่ะตอนนี้48ปีตอนนั้น8ปีได้มั้ยครับตอนเด็กๆค่ะตอนนั้นผมก็ไปโรงพยาบาลนั้น8ปีได้มั้ยครับช่วงนั้นไปโรงพยาบาลก็ตั้งแต่เล็กๆนู่นค่ะตอนนี้ก็ไม่ได้ไปแล้วแล้วกว่านั้นอีกใช่มั้ยฮะตอนนั้นรู้สึกเป็นมา40ปีก็ได้ฮะ7 8ปีแล้วค่ะโอเคนะเป็นมา40ปีแล้วค่ะค่ะอยู่ๆก็ได้ยินพ้องขึ้นมาภายในไม่ถึง10นาทีมั้งค่ะประมาณนั้นเนาะค่ะได้ยินเสียงได้ยินพ้องขึ้นมาไม่ถึง10ไม่ถึง10นาทีเมื่อกี้เนี่ยถึงจ้ะกับ40ปีที่ผ่านมาใช่เนาะรู้สึกว่าจะได้ยินไม่ค่อยชัดเจนตอนแรกไอ้คุณหมอปรบมือรู้สึกว่าดังมากนะคะเหรอจ้ะเนี่ยเรียกหมอแล้วก็ถ้าคิดว่าลุงหงอกคือหมอนั้นจะไม่หายนะให้ดูนะเอาลุงหงอกเนาะต่อไปอย่าไปใช้คำว่าหมอนะถ้าคิดว่าลุงหงอกคือหมอมันจะไม่หายผมภาวนาตัวไว้โอเคนะหายใจยาวครับก็เหมือนกับวิทย์น้ำจากบ่อเวลาวิทย์หมดแล้วนะสักครู่นึงมันก็ไหลซึมมาทีนึงโอเคนะให้สังเกตนิดนึงมันนั้นหรือเปล่าโทษครับก็คงหลายส่วนด้วยเหมือนกันร่างกายมันไม่ใช่ส่วนใดส่วนหนึ่งนะครับมันจะทั่วเขาเรียกว่าองค์รวมไฟฟ้าสถิตมันต้องไปทั่วทั้งรวมครับมาเกี่ยวกับหูแต่เวลาผมทำมือก่อนสักแก่บางทีเนี่ยพอครับอ้าวกลืนน้ำลายทีนึงครับค่ะ 90% ค่ะเบาหัวไหมครับค่ะหัวเบาไหมหัวค่ะเหมือนไม่มีหัวไหมเหมือนไม่มีหัวไหมไม่ค่ะโอเคเข้าใจได้ยินทั้งสองข้างค่ะชัดเจนเนาะค่ะพอใจอ่ะให้คะแนนตัวเองสิประมวลผลตรงตัวเองได้กี่คะแนนได้กี่เปอร์เซ็นต์แต่เวลาพูดเวลาคุณหมอพูดค่อยมันจะไม่ค่อยได้ยินชัดแต่เวลาตบมือนี่ดังชัดมากเลยค่ะเวลาตบได้ยิน
เวลาเพราะเรายังไปเข้ารหัสว่าเป็นคุณหมออยู่ครับคุณหมอเขาปรานาจิตไว้เขาไม่ใช่หมอเราไปเรียกว่าหมอปุ๊บไม่ได้ยินเลยลองเรียกสิครับลุงงอลุงงอเนี่ยผมสีขาวอะลุงงอลองเรียกสิครับลุงงอขาลุงนั่นแหละพยายามอย่ามีเอาคำว่าหมอมาใส่ตัวผมนะโอเคอย่ายัดเยียดคำว่าหมอนะฮะไม่เอานะครับก็คุณก็ไปหาหมอมาแล้วมันไม่หายเข้าใจยังเข้าใจนะแล้วถ้าหากว่าเจอหมออีกมันก็ไม่หายต่อใช่ครับค่ะเออคิดง่ายๆครับมันเป็นภาษาง่ายๆมันหมดยุคหรือเปล่าก็เป็นคำถามแค่นั้นเองหมดยุคหมอหมดยุคยายหรือเปล่านะครับมันต้องปรับเปลี่ยนไปตามโลกกระแสโลกเข้าไปที่ไหนแล้วเวลานี้เนาะโลกาภิวัตน์กระแสโลกาภิวัตน์ไปที่ไหนกันแล้วนะครับต้องตามให้ทันโทษครับเอาละเชื่อว่าน่าจะเอาละได้ยินเสียงไหมคือสมบูรณ์ไหมก็ตึกว่าเวลาข้านี้ลัวแล้วมันจะได้ยินมาแต่ข้านี้ลัวมันจะไม่มีจิกจิกจิกไม่มีลวงไม่ค่อยได้ยินค่ะค่ะถ้าข้าได้มันก็ลวงแล้วไม่ค่อยได้ยินเอาไปแค่หูหนักได้โทษครับได้ยินไหมค่ะค่ะค่ะได้แล้วได้ยินชัดนะชัดแล้วค่ะชัดแล้วค่ะได้ยินเสียงเคาะในนี้ข้างในลงหูว่าค่ะลงนะจ้ะใช้ได้เลยนะค่ะใช้ได้ห้ามเรียกว่าลุงหมอว่าหมอเราหมอหมอลุงหมอค่ะนะค่ะห้ามเด็ดขาดค่ะถ้าคนไหนคิดว่าลุงหมอคือหมอมันจะไม่หายค่ะโอเคนะเออเข้าใจเนาะค่ะเอาล่ะให้คะแนนตัวเองสิกี่เปอร์เซ็นต์ค่ะกี่เปอร์เซ็นต์90%ค่ะโอ้โหเอาวันที่วันนี้วันที่5เดือน6นี่เนาะค่ะโอเคจบข่าวนะ